ถูต่อไปครับยังจะเป็นเบอร์หนึ่งให้ได้ครับผมครับผมยอดซับก็จะถึงร้านซับแล้วตอนนี้มามามาไปเลยไปเลยไปเลยคุณเนี่ยรักเขาต้องมาหาเขาอย่างนี้แหละมาขอต้องปีนเขารักเขาต้องปีนเขาไอ้ตุ้ยบอกดูวิวสวัสดีครับตอนนี้นะครับนาโอกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรีนะก็นัดผู้ร่วมเดินทางไว้1คนพี่ตุ้ยมาจากบางแคนพี่ตุ้ยมีซองยังอ่ะคือซองคือซองเจ้าซื้อยังอ่ะตุ้ยตาเดียวเที่ยวทุกที่ตุ้ยตาเดียวเที่ยวทุกที่ครับวันนี้จะไปกัน2คันนะไปเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีนะก็พี่ตุ้ยก็มากับแฟนครับผมนี่มา2คันเตรียมตัวก็กระโปรงกาแฟเรียบร้อยก็กำลังจะเดินทางนะครับออกไปที่กาญจนบุรีใช้เวลาวิ่งก็ประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงครับที่กาญจนบุรีนะก็ชั่วโมงกว่าก็น่าจะถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเส้นทางการเดินทางของโอวันนี้จะไปที่ไหนบ้างครับในจังหวัดกาญจนบุรีนะโอครับเจอกันครับเดียววะเนี่ยไปมาเดียววะครับกันคือเขาพวกนั้นมีป้าเดียวThank you.
ครับนาโอก็เดินทางมาถึงหาดท่าล้อแล้วเนาะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับตรงนี้จะเป็นชายหาดเนาะก็จะมีเต็นท์ให้เช่ากางเต็นท์อยู่เนาะจะเป็นเต็นท์สามารถลงชายหาดได้เนาะแล้วมีห่วงยางเล่นน้ำได้นะครับตรงบริเวณนี้เนาะป่ะไอ้ตุ้ยยำอุปกรณ์ป่ะก็พี่ตุ้ยก็มาเป็นครั้งแรกเดี๋ยวจะพาลงไปดูนะครับบริเวณชายหาดท่าล้อนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะก็นาโอก็ไม่ได้มาก็เป็นปีแล้วครับตรงนี้นี่ก็เป็นทางลงหาดท่าล้อนะครับอันนี้กลางครับผมอย่างนี้คนละเท่าไหร่ครับนี่คนละเท่าไหร่นั่งคนละ20บาทอ๋อคนละ20บาททั้งวันเลยนอนเล่นนอนเล่นได้ทั้งวันเลยเนาะ20บาทเสาร์อาทิตย์เขาจะให้เมากันอ๋อครับผมถ้าเมาก็150เนี่ยอ๋อถ้าเมาก็150เนาะใหญ่ตั้มกลางกลางเออแล้วลงเล่นน้ำนี่คิดก็ถ้าชูชีพก็ตัวละ20อ๋อชูชีพตัวละ20บาทก็เล่นได้เลยได้เลยเล่นได้ทั้งวันไอ้ตุ้ยเอาไหมเอาไว้ตุ้ยดูครับวิวภูเขาเนาะฝั่งด้านโน้นทางโน้นก็เป็นวัดบ้านถ้ำนะครับทางโน้นนะโอเคยไปครั้งหนึ่งแล้วถัดไปก็วัดถ้ำแก้วแล้วก็จะมีวัดถ้ำเสือนะอยู่ทางโน้นดูภาพบรรยากาศนะตอนนี้บรรยากาศนี่สุดยอดเลยช่วงนี้เป็นช่วงเช้าเวลาก็8โมงเนาะ8โมงอากาศดีมากเลยนะครับตอนนี้มันยังเช้าอยู่นะครับก็คือคนยังไม่มานะถ้าช่วงสายๆหน่อยก็น่าจะมีคนมาเยอะแล้วนะครับน่าจะมีคนมาเยอะอยู่พอสมควรเนาะนี่จะมีเรือเป็ดเรือปั่นนะให้นักท่องเที่ยวนะครับได้ปั่นเล่นนะครับอันนี้เช่าเรือนี่กี่บาทบาทเท่าไหร่นะครึ่งชั่วโมง60บาท60บาทจ้ะอ๋อครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมง60บาทนะเรือปั่นตั้งได้เนาะปกติคนเยอะไหมช่วงเสาร์อาทิตย์ก็พอมีค่ะไม่รู้จะเยอะบอกยังไม่รู้เลยตอนนี้ยังเช้าอยู่วัดบ้านถ้ำวัดทางโน้นเนี่ยเขาก็ยังให้ขึ้นได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับขึ้นได้ค่ะก็คอยติดตามดูนะครับว่านาโอจะไปที่ไหนบ้างเนาะในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่หาดท่าล้อพูดแล้วพูดเมื่อกี้เ
ี้ไม่รู้ว่าทางมันสูงผมไม่รู้ว่าทางมันสูงผมไม่รู้ว่าทางมันสูงผมลงอ่ะโอเคนะครับตอนนี้น้าโอก็อยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำแควเนาะก็เดินทางมากับพี่ตุ้ยเนาะตุ้ยเคียวทุกที่เลยนะตาเดียวเคียวทุกที่ตุ้ยตาเดียวเคียวทุกที่นะวันนี้ก็เดินทางมาที่สะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับกับน้าโอเนาะก็วันนี้มากัน2คันนะครับก็เดินทางออกตั้งแต่เช้าแล้วนะ 7:00 น.จนถึงมาถึงที่นี่ก็ประมาณ8โมง9โมงนั่งกินข้าวกันเนาะโอเคไปข้างในกันเลยเนาะพี่ตุ้ยไปข้างในเลยตรงบริเวณทางเข้านะครับมันก็จะเป็นร้านขายของนะของฝากของใช้เนาะเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยสะพานตอนนี้เป็นช่วงเช้านะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเนาะเดินทางมากันก็เยอะพอสมควรอยู่นะครับแต่เช้าเนาะแดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะช่วงเช้าดูบรรยากาศนะครับในช่วงสะพานนะนี่ครับนักท่องเที่ยวก็เดินทางมาเที่ยวกันตรงนี้มีร้านอาหารด้วยนะครับเป็นแพร่ร้านอาหารเนาะเราจะพาเพื่อนครับเดินขึ้นไปบนสะพานนะครับไปดูกันนะครับว่าบนสะพานมันเป็นยังไงบ้างนะครับที่สะพานข้ามแม่น้ำแควเนาะหรือสะพานมรณะนั่นเองนี่ลูกระเบิดนะครับตัวสะพานเขาเป็นเหล็กทั้งนั้นเลยนี่ก็นักท่องเที่ยวมาจากเมืองจีน ร้องฮาเลยแล้วก็จะไปทางนี้เดี๋ยวจะพาไปเหยียบกับระเบิด
็วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับเพื่อนนักท่องเที่ยวก็เริ่มออกมากันแล้วเนาะสายๆเนาะ 8:00 น 9:00 นนะครับจะเดินทางต่อนะครับจากสะพานข้ามแม่น้ำแควเนาะจะเดินทางไปที่อีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งภูเขาด้านโน้นนะครับดูว่าน้าโอจะไปที่ไหนอีกนะครับเจอกันนะครับเคยผ่านมาทางนี้พอดีมองเห็นแต่ทางนู้นก็เลยเอ๊ะมีพระพุทธรูปอยู่ทางนี้ก็เลยมาดูว่าคืออะไรวัดถ้ำเกาะเหลียงครับ
แต่มอเตอร์ไซค์ยังขึ้นไม่ได้ครับยังขึ้นไม่ได้รถทุกชนิดขึ้นไม่ได้ขึ้นเฉพาะได้แค่รถวัดคันเดียวอ๋อครับที่ทุกห้องขึ้นไปต้องถอยหลังขึ้นไปอยู่ใช่ใช่มันเป็นทางแคบชันอันตรายถ้าเดินขึ้นในทางโน้นได้ได้มันมีบันไดเดินขึ้นองค์พระเลยมีมากครับครับตรงนี้เป็นทางไอ้ทางเดินขึ้นแต่จริงๆก็เดินขึ้นบันไดทางนู้นเออเห็นบันไดขึ้นครับผมแต่เขาสร้างยังไม่ทันเสร็จหรอกเออมันนี่ยังไม่ได้คนกำลังก่อนครับผมก็ซ่อมแวะมาดูเฉยๆแล้วก็ออกไปทางนู้นเดี๋ยวจะไปเดินดูไปดูป่ะดูก็ไปข้างหน้าทางนู้นจะดูไปทางข้างหน้าครับแต่ว่าเพราะสร้างยังไม่เสร็จไงจุดเดินขึ้นไปอยู่เลย